วันนี้ในตั้มเขาก็ชวนน้องๆมาทดลองเรื่องการเผาไหม้แบบสมบูรณ์และการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์คราวนี้มาดูตัวอย่างชัดๆของการเผาไหม้แบบสมบูรณ์กันครับการเผาไหม้แบบสมบูรณ์นั้นสังเกตง่ายๆครับก็คือการเผาที่ไม่เกิดควันไม่เกิดขมเหลาอย่างเช่นพวกรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอันนี้จะไม่มีควันและก็ไม่ทำให้เกิดมลพิษด้วยจะมีให้ดูการทดลองต่อไปเขาเรียกว่าการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะครับตัวอย่างก็เช่นพวกควันพวกขมเหลาจากท่อไอเสียรถยนต์รถบรรทุกนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นควันสีขาวหรือว่าควันสีดำนั้นมันก็ไปขึ้นอยู่กับสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในการเผาไหม้ครับดูนะว่ามันเกี่ยวข้องกับการผลิตซิลาโดนยังไงอุปกรณ์เหมือนเดิมเลยแล้วก็นี่หลอดแก้วทนไฟซึ่งมันเปรียบเสมือนกับเตาเผาซิลาโดนแล้วก็นี่ฝาจุกก็เหมือนกับประตูในเตาเผาของซิลาโดนซึ่งในฝาจุกเนี่ยที่จะเจาะรูเล็กๆเป็นรูนี้โอเควิทยาใส่ไม้เข้าไปในเตาเผาแล้วเอานี้ล่ะแล้วก็ปิดประตูจุดไฟตรงนี้ก่อนตบอ้าวระวังระวังนะพี่ยกนี่ก่อนไม่ต้องยกหรอกโอเคอ้าวดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ตั้มคราบน้ำมันนี่คืออะไรหรออ๋อสารตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทาหรือว่าน้ำมันดินซึ่งในทาเนี่ยมันจะมีคาร์บอนอยู่คาร์บอนตัวนี้เนี่ยจะทำปฏิกิริยากับออกไซด์ของเหล็กซึ่งสังเกตดูตรงไม้ตรงนี้ได้เลยนะเห็นไหมไม้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีดำใช่ไหมแล้วก็มันก็จะปลอกง่ายมากเลยเพราะว่ามันมีรูพุนทำไมมันไม่เป็นขี้เถ้าครับเพราะว่าเราควบคุมปริมาณออกซิเจนในการเผาไหม้ตรงนี้ไงไม่นี่ไงครับการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์จึงเป็นการเผาที่ควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ใช้ในกระบวนการเผาไม่ให้มันมากเกินไปจนปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์ได้นะครับการเผาเคลือบซิลาโดนเป็นการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์คือมีการดึงออกซิเจนออกจากโมเลกุลของสารประกอบเหล็กที่อยู่ในน้ำเคลือบด้วยคาร์บอนซึ่งอยู่ในถ่านไม้ทำให้สีของน้ำเคลือบนั้นเปลี่ยนไปออกเป็นสีนุ่มนวลอย่างเช่นสีเขียวก็เลยทำให้ซิลาโดนเนี่ยมีสีเขียวในที่สุดนายเก็ตก็ได้จานจากซิลาโดนไปคืนคุณตาแล้วก็ยังได้รู้จักวิธีทำรวมทั้งความลับเรื่องสีเขียวคล้ายหยกของเครื่องเคลือบซิลาโดนว่ามาจากน้ำเคลือบที่ประกอบไปด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆมิได้มีสารเคมีหรือสีเจือปนแม้แต่น้อยสุดท้ายก็ได้เรียนรู้เรื่องการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์กับการทำเครื่องเคลือบซิลาโดนกลับไปด้วยเกรดวิทย์ติดกองถ่ายวันนี้มารู้จักกับการรับรู้รสครับคือเราทุกคนนั้นจะมีน้ำลายอยู่ในต่อมเล็กๆ3คู่ที่เชื่อมต่อไปยังสมองกลุ่มประสาทชุดนี้นะครับจะส่งความรู้สึกเกี่ยวกับการมองเห็นและกลิ่นจากจมูกทีนี้เมื่อเรามองดูอาหารที่เราชอบหรือว่าว้าที่มีกลิ่นหอมๆไอประสาทเหล่านี้ล่ะครับมันจะส่งข่าวไปยังสมองสมองก็จะออกคำสั่งกลับมายังต่อมน้ำลายจึงทำให้น้ำลายไหลย้อยออกมา